โอเคสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในซีรีส์ PLC SysMax Studio Basic นะครับ EP นี้ก็คือ EP ที่6ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทูลในแถบของ Sequence Control ครับซึ่งในแถบของ Sequence Control เนี่ยจะมีคำสั่งที่หลักๆที่ใช้ก็คือ MC MCR แล้วก็คำสั่ง Jump ครับเดี๋ยวคำสั่งพวกนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยครับเบื้องต้นเปิดมาที่ซอฟต์แวร์ SysMax Studio ก่อนครับเข้าที่เซกชัน1คำสั่ง Sequence Control ครับอยู่ทางแถบขวามือชื่อ Sequence Control เลยนะครับคำสั่งที่เราใช้คือ MC MCR ส่วนคำสั่ง Jump ครับเราสามารถ insert ตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทีละคำสั่งครับเริ่มที่คำสั่ง MC ครับคำสั่ง MC ตัวนี้ก็คือย่อมาจากคำสั่ง make start มันเป็นเหมือนคำสั่ง master control นะครับเมื่อไรที่เราใช้งานคำสั่ง MC ครับเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ MC ตัวนี้ครับอย่างเช่นผมทำ p on ไว้นะครับโอเคแล้วก็output แล้วกันครับ out 1ครับให้ดูหลายๆรังก็ได้ครับโอเคครับโอเค out 1ครับ out 2 out 3ครับ out 4ครับ out 5ครับโอเคเมื่อไรที่มันมี MC ครับมันต้องปิดด้วย MCR เสมอครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถ compile ผ่านเห็นไหมครับมันไม่เจอคำสั่ง MCR ครับให้เราทำการลากคำสั่ง MCR มาใส่ครับทีนี้เราลองเช็ค all โปรแกรมใหม่ครับมันก็สามารถทำงานได้แล้วครับความหมายก็คือเมื่อไรที่สวิตช์1 on ครับMC number 0จะสามารถ enable ได้ครับก็คือ out มันจะติดจนถึง out ตัวที่5ครับแล้วผมขอเพิ่มอีกตัวนึงโอเค out ตัวที่6ครับอันนี้ out ตัวนี้อยู่นอก MCR แล้วนะครับแต่เราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงไปที่ simulation ครับเลือก runรอสักครู่นะครับโอเคครับสังเกตเห็นไหมครับ output มันเขียวก็จริงครับแต่ out มันไม่เป็นสีเขียวเต็มวงเหมือนตัว out 6ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า out ตั้งแต่ out 1ถึง out 5ครับมันถูกคอนโทรลโดยคำสั่ง MC number 0ครับวิธีจะให้เอาตัวนี้ทำงานก็คือเรา enable switch ตัวนี้ครับปุ๊บสังเกตครับเอาก็กลับมาติดเหมือนเดิมครับอันนี้เอาไว้ประยุกต์ใช้กับในกรณีอาจจะเป็น safety door หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเมื่ออะไรที่เราออนมันเมื่อไรที่เราต้องออนมันเท่านั้นครับเงื่อนไขข้างล่างมันถึงจะทำงานตามปกติเป็น sequence ครับเห็นไหมครับเมื่อเราออฟสวิตช์ปุ๊บเส้นมันออกมาเขียวก็จริงครับแต่วงไม่ออกอันนี้ก็คือถ้าเราต่อเอาจริงๆครับเอาก็จะไม่ออกเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับจะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่าจัมครับเดี๋ยวผมขอออกจากซิมูเลตก่อนนะครับโอเคเราจะเพิ่มเอาไปอีกครับเอา6ใช่ไหมครับเอา7เอา8เอา9เอา10อันนี้เอา11ครับโอเคครับคำสั่งนี้เราเอาสวิตช์อีกสวิตช์นึงก็คือ SW2 ครับ insert jump ครับ
จัมก็คือ go end ละกันครับ end โอเคและเอามาใส่ตรงนี้ละกัน insert jump label ก็คือ go end เหมือนกันครับเราลองดูโอเคครับสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาลองดูคำสั่งนี้กันครับกด simulation เลือก run ครับสังเกตครับเมื่อไรที่เราออนปกติครับมันก็ทำงานปกติแต่เมื่อไรที่ผมออน SW2 ครับมันจะกระโดดมา go end เลยครับผมโอเคครับกลับมาดูครับในกรณีนี้มันในกรณีนี้เป็น output มันจะดูไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวลองดูเป็นค่า in key แล้วกันครับเมื่อไรที่เราไม่ใช้ switch 2ยังไม่ถูก enable ครับ PLC ก็จะรันเป็น sequence ปกติครับเห็นไหมครับแต่เมื่อไรที่เรา on switch go end ครับมันจะไม่มีอะไรถูก processอีกต่อไปครับจนกว่าจะถึงจนกว่าเราจะ disable switch ตัวนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้อะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างจำลองให้มันเป็น switch emergency ครับเมื่อไรที่เครื่องจักรถูก emergency ครับให้มัน skip process ไป process ล่างสุดเลยเพื่อจะ display lamp alarm หรืออะไรก็แล้วแต่ครับข้างในจะไม่มีการ process ครับผมสังเกตเห็นไหมครับ data จะไม่ถูก increase ขึ้นไปเพราะว่าที่ผมใส่ p on ไว้แต่ถ้าเมื่อไรผมใส่เอา switch sw2 ออก data 1ก็ถูก increase ปกติครับผมโอเคอันนี้ในส่วนของคำสั่ง mc กับคำสั่ง jump ครับก็ขอจบ ep นี้ไว้เพียงสั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ